ได้ในช่วงนี้นะครับในช่วงที่อากาศเย็นๆนะฮะเราก็อยากจะฟังเพลงที่อาจจะโรแมนติกเข้ากับบทเพลงคุณท็อปบรรยากาศนะใช่เฉพาะโดยเฉพาะวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยตรงมากๆเลยเพราะว่าบทเพลงเขาเนี่ยนะโรแมนติกแล้วก็ฟังแล้วก็รู้สึกอบอุ่นซึ้งตลอดเวลาเลยอยากไปนอนซบอกเวลาเขาเล่นดนตรีมากมากเดี๋ยวถามเจ้าตัวเขาดีกว่าว่าเขายอมไหมโอเคต้องถามพ่อเขาก่อนนะงั้นต้องขอต้อนรับนะครับน้องโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรครับสวัสดีค่ะบอกแล้วว่าอยากไปนอนซุกอกเลยเวลาเขาเล่นเปียโนยอมไหมจ๊ะถามตรงนี้เลยโตโตแบบเสียงสั่นโตไม่ตอบเลยโตโตนี่จะดีเหรอครับนั่นมันไม่ดีไงพี่พูดเลยนะมันไม่ดีโตจะยอมไหมเราเป็นผู้ชายเหมือนกันโตแหมรู้สึกว่าคุกคามน้องเขาต่อหน้าท่านผู้ชมเลยนะคะนี่ไงคะน้องโตนี่นะใครๆก็บอกเห็นหน้าน้องโตนะจะถึงภาพลักษณ์อะไรรู้ไหมทำไมนักร้องน่ารักหน้าตาลุกเป็นเกาหลีนิสัยดีเรียนเก่งอบอุ่นแล้วต้องมาคู่กับปียโนความสามารถพิเศษก็คือเปียโนใช่ค่ะอัลบั้มชุดนี้โตมั้งโตมั้งทำไมคะโตมันเกิดว่าชื่ออัลบั้มนี่โตเกิดความไม่มั่นใจหรืออะไรที่โตมั้งหรือว่ามันมีความหมายยังไงฮะใช่ครับคือความไม่มั่นใจนั่นเลยครับจริงเหรอเพราะว่าความไม่มั่นใจเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวผมแล้วก็เกิดขึ้นกับแฟนเพลงเพราะว่าทุกครั้งที่ได้อย่างเพลงมั้งที่เปิดขึ้นมาเนี่ยครับเป็นเพลงที่เป็นลุคใหม่ที่คนไม่ค่อยเห็นเป็นลุคใหม่ที่คนคิดว่าเฮ้ยทำไมโตมีเพลงเร็วๆล็อกๆอย่างนี้ด้วยก็คือคนฟังปุ๊บเฮ้ยเพลงโตเหรอเพลงโตแหละมั้งเหรอครับผมแบบมันใช่โตเหรอโตไหมโตใช่หรือเปล่าเพราะปกติมีแต่เพลงที่แบบดูแล้วฟังแล้วมันติดเย็นๆสบายๆก็เลยต้องการมีอะไรแบบแปลกใหม่ๆมานำเสนอแฟนเพลงบ้างครับไม่ตอนแรกบอกโตมั้งเราไม่ได้เห็นตัวสะกดไงเรานึกว่าโตทำบทสวดให้กับพระเป็นพระเป็นพระไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ฮะจริงๆเป็นมังกี้ครับอ๋อมังกี้แต่นี่ทรงผมก็ใหม่นะใช่ครับเห็นไหมคุณก็ใหม่หมดวันนี้โอ้อัลบั้มชุดนี้ก็ยังอยู่คู่กับเปียโนเซนก็มีร็อกด้วยมีร็อกด้วยครับมีความเป็นเด่นๆในอัลบั้มนี้นะครับก็จะมีความเป็นร็อกกับมีความเป็นไทยครับผมผสมผสานไงน่าสนใจน่าสนใจอันนี้เป็นแนวที่โตคิดเองป่ะฮะคิดเองครับผมก็เป็นอัลบั้มที่ตอนผ่านจากอัลบั้มแรกมาเนี่ยโตคิดว่าชุดที่2จะทำอะไรดีถ้าเรามานั่งเล่นเป็นโนเพลงให้ช้ามันก็เดาออกแล้วเคยเห็นแล้วเลยครับมันก็ต้องมีอะไรที่บางทีเราก็ต้องให้อะไรที่คนไม่คาดคิดบ้างก็เลยคิดว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถเล่นอะไรกำลังคิดอยู่โอ้ร็อกใช่ไหมนั่นก็เลยเอาร็อกมาผสมกับเป็นโนแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยผมตั้งใจมากก็คือเอาความเป็นไทยมาผสมกับดนตรีป๊อปครับเพราะอยากให้วัยรุ่นหนึ่งอยากให้คนไทยรักกันด้วยแหละสองแล้วก็อยากให้วัยรุ่นหันมาให้ความสนใจกับอะไรที่เป็นไทยครับโอ้แล้วน้องโตแต่งเองป่ะคะพวกนี้ส่วนใหญ่จะดูแลเรื่องทำนองกับเรื่องเล่นดนตรีครับผมกับโปรดิวเซอร์เองแล้วก็จะมีคนมาช่วยแต่งเพิ่มอย่างมีพี่บอยโกชพงศ์มีพี่ไก่สุทธีแสงเชยชนมาช่วยแต่งครับพี่ไก่มือแบบ11เพลงคุณท็อปทองคำทั้งนั้นเลยคุณ11เพลงคุณว่าทำนานไหมคุณว่านานต้องถามคนนะถามว่านานไหมนะครับอัลบั้มนี้ลงมือทำจริงๆครับใช้เวลาประมาณ4เดือนในการทำนะครับแต่ใช้เวลาผ่านการคิดมาก่อนนั้นเยอะแล้วครับคือคิดมาตั้งนานแล้วว่าจะทำอะไรจะทำอะไรทำตั้งแต่ชุดที่แล้วครับผมคุณก้องสังเกตอ่ะเพราะมันฉีกมากอ่ะดังอย่างถ้าเกิดว่าเราดูภาพปกด้านหน้านะเราก็จะรู้สึกถึงบรรยากาศที่มีความเป็นตัวน้องโตของอัลบั้มชุดที่แล้วครับผมแต่ด้วยสีสันต่างๆเนี่ยมันก็ดูแบบว่าคอนทราสต์เป็นร็อกใช่ด้านหลังนี่ตัวหนังสือเขาดูร็อกแอนด์โรลเลยนะคุณดูสิข้างในคุณท็อปยิ่งนั่นค่ะเปลี่ยนนะฮะคุณดูนี่มีใส่แว่นดำดูดีทรงดีไซน์ฉลาดอ่ะฉันพยายามเปิดไม่ออกมีบุคลิกอยู่ไปได้มันเป็นซองอ๋อเหรอคะฉันก็แงะอยู่เนี่ยโทษทีนะพี่กวนพี่ผมไม่เป็นไรครับรู้เหมือนจะทุ่งออกมาแล้วโตมาแล้วเขามีบุ๊กเลตอยู่นี่ด้วยนะฮะคือก็จะมีรูปถ่ายมีเนื้อเพลงนะฮะคุณผู้ชมดูอันนี้โอ้โหน่ารักมากๆแล้วก็อุ๊ยตายน้องโตจะคุ้มเหรอทำกระดาษอาร์ตมันขนาดนี้สีไม่ได้ครับเพราะว่าผมตั้งใจอยากทำอัลบั้มเนี่ยครับผมอยากทำให้มันเป็น collectible item ครับอยากให้เป็นอะไรที่สะสมครับแล้วนี่ก็สีพิเศษนะน้องคุณก้องดิฉันขอดูราคาคุณท็อปนี่สีพิเศษนะเนี่ยคุณก้องดิฉันเคยเห็นอัลบั้มในราคาเท่ากันแต่ใช้กระดาษไม่ดีเท่านี้นี่เท่าไหร่ครับคุณท็อป250ค่ะผมโอ้โหนี่คุ้มเลยน้องโตดิฉันอยากรู้คุณก้องคือภาพลักษณ์เขานี่นะอย่างที่บอกอยู่กับเปียโนมาตั้งแต่3ขวบถามจริงๆโตคุณอึดอัดกับภาพลักษณ์นี้มั้ยโตและเปียโนและความอบอุ่นไม่เลยครับผมรู้สึกว่าผมดีใจด้วยซ้ำครับเพราะว่ามันเป็นตัวเราแล้วก็คนก็รู้จักใน
สิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆไม่เปลี่ยนไปเล่นฉาบบ้างฉาบยังไปฉาบอย่างเงี้ยนะมันเป็นภาพพจน์ใหม่นะนี่คุณระปกนั่นคือมานั่นปกของฉันเอาเหรอปกคุณเขาใส่ชื่อน้องโตเจนน้องโตทับปกใช่ไหมผมไม่ได้ทับครับพี่ทีมงานเขาทับครับตายต้องตบหน่อยที่ทีมงานเดี๋ยวจะได้พี่ใหม่นะครับนี่ชื่อพี่ไม่เก็บไว้หรอกอีหน่อยแก่ๆเพื่อไปขายอัลบั้มฉลาดนี่ทุกสิ่งเละหมดเลยเขียนพี่ก้องเพราะว่ากระดาษเป็นกระดาษมันครับแล้วก็เราก็เลยตั้งใจทำให้เก็บก็คือตั้งแต่อยากให้คนซื้อแล้วเก็บไว้ครับให้มีอะไรมากกว่าแค่เพลงครับอัลบั้มชุดนี้นี่ได้เปิดตัวหรือยังหรือว่าเปิดตัวไปแล้วในวันศุกร์ที่24ตุลาที่ผ่านมาครับโอ้ยแค่เพิ่งวางแผนไปแค่ได้อาทิตย์เดียวเองครับผมงงนะ7บวก4เป็น11เป็น11วันเองเขาทำปกมีซับซ้อนมีคุณดูนะเปิดมาปุ๊บมีซองใส่ก่อนนะซองใส่เสร็จปั๊บพลิกนี่เสร็จปุ๊บแล้วมาเปิดนี่ต่อยนะฉันก็หาสมุดข้างหลังเจอข้างหลังก็ยังมีครับผมอยู่ตรงนี้นั่นน่ะนะคุณเอ๊ะทำไมคุณก้องแมวสมุดมาจากไหนมีก้องออกมาแล้วตรงนี้ก็เปิดได้คุณทองเอ๊ะเปิดไปอีกเปิดมาเจอเนื้อในของกระดาษโอ้ยแต่คุ้มสิบเพลงนะฮะพี่จะต้องฟังพี่จะฟังตอนเช้าได้เลยครับพี่จะเปิดฟังตอนเช้าพี่แต่งตัวอีก2ชั่วโมงพี่จะเปิดของใครพี่ก็ฟังคุณโจโลวพี่ก็ฟังแล้วนะครับผมเราก็ฟังแล้วปุ๊บประดับนั่นแหละพี่ตาหุ่นแล้วนี่แต่ของคุณโตนี่เขาอารมณ์แบบอารมณ์ตัวตนเขาอะนะคุณก้องนะครับเหมาะเลยแบบว่าทำไมสบายอะไม่เคยนั่นน่ะคุณโตเคยซีเรียสบ้างไหมคะซีเรียสกับอะไรครับทุกอย่างเลยแต่ดูลุคคุณเป็นคนสบายไม่สบายนะครับความจริงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยสบายเลยนะครับจริงเป็นคนที่ป่วยบ่อยเป็นไม่ใช่อ๋อเป็นคนที่ซีเรียสมากค่อนข้างจริงจังเวลาทำอะไรสักอย่างอย่างอัลบั้มนี้ผมว่าจริงจังผมไม่ก็คือเราก็เป็นตัวตนของเราแล้วเราก็อยากทำงานให้ดีที่สุดครับก็คือเราก็จะดูผมก็จะตั้งแต่งานเราเป็นคนดูอัลบั้มเองเนี่ยดูรายการผลิตเองเราก็จะเข้มงวดกับทุกขั้นตอนเลยทุกอย่างต้องดีที่สุดค่ะแล้วก็พอมาถึงโปะเนี่ยเราก็ผมก็ตามดูคือขอให้เขาส่งมาให้ดูแล้วก็ดูพี่ทีมงานเอานี้ไม่เอารูปนี้ไม่เอาขออย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับคือต้องขั้นตอนทุกขั้นตอนดูหมดเลยตั้งใจทุกวันนะครับแม้กระทั่งสายกาวอ่ะก็ต้องดูเองด้วยถามคุณโตหน่อยจริงใส่ยี่ถูกครับผมถูกหรือใส่หน้านี้ไม่ครับใส่ด้านนี้ครับเพราะว่าสันก็ได้เป็นคำว่าโตมังตรงนี้ครับโอ้มิน่าเล่นเป็นโดงเก่งผมไม่ต้องมาสอนผมไม่ต้องสอนพิธีกรตลอดเวลาประกอบแพ็กเกจของผมด้วยอ้าวเพราะปกติสมัยนี้แพ็กเกจมันมีแปลกๆหลายอย่างมากเลยนะฮะถ้าเราเป็นเราคิดเราคงไม่เปิดขนาดนี้เพราะว่าเราคงงงมาด้วยคำถามนี้พี่ไม่อยากถามเองว่าพี่ก้องก็คงอยากถามเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับศิลปินระดับโลกครับผมจิมบริกมันครับผมเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมก็เอาว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่ตื่นเต้นเลยครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่เราได้เล่นกับหนึ่งในนักเปียโนที่เรารู้จักแล้วก็ชื่นชอบมากแล้วก็สองเนี่ยเขาเป็นคนไนซ์มากครับผมเขาเป็นคนที่เราไปซ้อมกันแค่ใช้เวลาซ้อม10นาทีครับผมโอ้ตายพระเจ้าก็เอาไปโนมานั่งกันครับผมแล้วก็เขาก็ซ้อมมารอบเดียวว่าจะเล่นอะไรกันเขาบอกว่าเอาอารมณ์สดละกันผมก็บอกว่าดีเลยครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ซ้อมกับเล่นสดไม่เหมือนกันแล้วพอเล่นสดก็คือมองหน้ากันคือเขาเล่นปุ๊บเขาก็ยักหน้าให้ผมก็รับต่อว่าเขาเล่นอะไรก็เล่นตามเขาแล้วก็เล่นโซโล่ของเราเองแล้วก็โยนกลับไปให้เขาอะไรครับผมเผ็ดไงไม่ใช่หรอใช่เผ็ดแบบระดับอินเตอร์เหรอเผ็ดก็คิดไปเองใช่ไหมอ๋อเราต้องโตแล้วมันตอนนั้นมันอารมณ์มันเป็นยังไงอารมณ์สดครับผมแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำได้ดีขนาดไหนเพราะต้องโตเป็นคนมุ่งมั่นครับผมถ้าเกิดให้คะแนนตัวเองถูกรู้สึกว่าพอใจมากครับที่ฟูฟิวครับผมเพราะว่าแนวเราใกล้กันด้วยแนวเป็นโน้ตที่เป็นป๊อปเหมือนกันแต่สำเนียงเขาจะไม่เหมือนกันแต่พอเล่นด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่อีกอารมณ์อีกแบบนึงครับผมคิดว่าทุกคนที่ไปดูนั้นน่าจะได้รับความสุขมากเป็นอารมณ์ที่ขนานแต่มาชนกันใช่เป็นอารมณ์ที่เหมือนแนวเดียวกันแต่ก็ไม่เหมือนกันโดยชิ้นเชิงก็จะมีลายเซ็นความเป็นของตัวเองของแต่ละคนน่าจะเรียกเพื่อนพี่ไปตีฉาบด้วยชวบนี่คุณก้องเวลาคุณโตเล่าแล้วนึกถึงเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องอะไรฮะโหมโรงตอนนี้ก็เดี่ยวระนาดแข่งกันอย่างนี้ฉันนึกเรื่องนั่นเดชคัมภีร์เทวดาสู้ไม่ได้พินนี่เป็นโนงนี่คำถามเนี้ยคุณคงอยากถามนี่จะรู้ใครกันอันนี้อันไหนกันอันเนี้ยอยากรู้สเปคครับของสาวสาวอยากรู้หรืออยากล็อกอยากรู้ก็สเปคของสาวสาวคุณชอบผู้หญิงแก่เป็นมือสองครับหรือผู้หญิงยังไงก็ต้องบอกมาครับผมหรือเป็นผู้หญิงวัยประเภทสองถามผมนะครับผมชอบหนึ่งเลยครับตอบแรกผมชอบผู้หญิงจริงๆนะครับโอ้ยจริงจริงแล้วน้องก็สมัยนี้เขาไม่ชอบโอเคครับไม่ชอบเปล่าคือไม่ชอบอย่างชู้สาวอ่ะ
ชอบแบบแฟนคลับ